สามีภรรยาตัดสินใจขึ้นเงินเดือนแม่บ้านแต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีได้แต่เก็บความสงสัยจนกระทั่งวันที่ได้เห็นบ้านของแม่บ้านเว็บไซต์ซอรฮรายงานเรื่องราวของคู่สามีภรรยารายหนึ่งในเวียดนามที่ตัดสินใจจะขึ้นเงินเดือนให้กับแม่บ้านวัยอายุ50กว่าปีหลังจากเห็นว่าดูแลลูกและทำงานบ้านเป็นอย่างดีแต่กลับถูกอีกฝ่ายปฏิเสธอย่างไม่ใยดีก่อนจะได้ทราบเหตุผลในเวลาต่อมาว่าที่แท้แล้วแม่บ้านรายนี้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่อย่างใดแต่มาทำงานเพราะความเหงา ฝ่ายภรรยาเล่าว่าเธอและสามีแต่งงานกันมาได้4ปีแล้วหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มทรงตัวก็เริ่มวางแผนมีลูกก่อนหน้านั้นทั้งสองครอบครัวกระตุ้นให้มีลูกโดยบอกให้คลอดบุตรเร็วๆแล้วปู่ย่าตายายก็จะดูแลหลานแต่เมื่อเธอตั้งครรภ์และคลอดบุตรพ่อแม่ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้เพราะพวกเขาแก่มากแล้วและป่วยบ่อย หลังลาคลอดเธอต้องกลับไปทำงานและไม่มีเวลาดูแลลูกเธอและสามีจึงตัดสินใจจ้างแม่บ้านมาดูแลลูกและทำความสะอาดบ้านแต่รับแม่บ้านมาและสองคนก็ต้องเปลี่ยนเพราะยังหาใครเหมาะสมไม่ได้สามีแนะนำให้เธอจู้จี้จุกจิกน้อยลงเพราะจะไม่มีใครกล้ามาทำงานด้วยแต่เธอคิดว่าถ้าเสียเงินแล้วก็ต้องหาคนที่ตั้งใจทำงานและขยัน หลังจากค้นหามาสักพักในที่สุดเธอก็พบแม่บ้านคนใหม่ชื่อหงอายุ50กว่าปีแล้วหลังจากทดลองงานได้ไม่กี่วันก็เห็นว่าอีกฝ่ายทำงานหนักเรียบร้อยผู้จาไพเราะและรู้วิธีดูแลเด็กก็เลยจ้างให้ทำงานต่อ แม่บ้านรายนี้ไม่เพียงดูแลลูกของเธออย่างดีเท่านั้นแต่ทุกวันยังช่วยทำความสะอาดบ้านและเตรียมอาหารอีกดอวัยบางครั้งลูกของเธอก็ร้องให้ตอนกลางคืนและเธอไม่สามารถปลอบให้หยุดร้องได้แต่ทันทีที่แม่บ้านรายนี้มาดูลูกก็หยุดร้องทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่เธอรู้สึกโชคดีมากที่ได้พบแม่บ้านรายนี้ต่อมาเมื่อเห็นว่าแม่บ้านทุ่มเทมเทให้กับงานเธอและสามีจึงตัดสินใจเพิ่มเงินเดือนให้อีก3ล้านดงต่อเดือนประมาณ4,200บาท แต่แม่บ้านรายนี้ปฏิเสธอย่างแน่วแน่และบอกว่าเธอกับสามีปฏิบัติดีด้วยก็ทําให้เขามีความสุขแล้วส่วนเงินเดือนก็ต้องการแค่เต็มจํานวนเหมือนเมื่อก่อนหลังจากที่ได้ฟังแล้วเธอและสามีรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับความมีน้ําใจของแม่บ้านรายนี้ต่อมาระหว่างกินข้าวเย็นในวันหนึ่งจู่ๆแม่บ้านรายนี้ก็โชว์รูปบ้านพร้อมสวนกว้างขวางให้เธอดูและถามว่าเธอกับสามีรู้สึกอย่างไรกับบ้านแห่งนี้ซึ่งเธอก็ชมว่าสวยมากน่าจะหลายล้านไม่รู้ว่าเมื่อไรกับสามีจะได้ซื้อบ้านแบบนี้ได้แม่บ้านตอบทันทีว่า งานของคุณกำลังเพิ่มขึ้นไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะซื้อได้ฉันเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้ภายนอกใหญ่และสวยงามเหมือนในรูปมีที่ให้หลานๆไว้วิ่งเล่นรอบทะเลสาบคำพูดของแม่บ้านทำให้สามีของเธอและเธอชะงักไปไม่กี่วินาทีเธอพยายามกลืนข้าวที่ติดคอแล้วถามแม่บ้านว่าพูดจริงหรือล้อเล่น เมื่อเห็นว่าเธอและสามีดูเหมือนจะไม่เชื่อแม่บ้านรายนี้ก็ถอนหายใจและบอกว่าตัวเองมีลูกชายสองคนทั้งคู่ประสบความสําเร็จอย่างมากมีร้านค้าและบริษัทเป็นของตัวเองทั้งคู่มีความกตัญญูมากทุกเดือนอนอนนอจากของขวัญแล้วลูกๆยังส่งเงินกลับบ้านให้แม่ใช้อีกด้วยเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อเห็นวิลล่าที่สวยงามหลังหนึ่งจึงใช้เงินของลูกๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาซื้อมันเธอแปลกใจมากและถามว่าทำไมถึงมาทำงานเป็นแม่บ้านทั้งๆท,ท,ที่ลูกๆดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแม่บ้านก็พูดเ้าๆวา่า ฉันบอกว่าซื้อให้หลานๆมีที่ไว้วิ่งเล่นแต่จริงๆแล้วฉันยังไม่มีหลานเลยแม้ว่าลูกๆของฉันจะแต่งงานแล้วแต่พวกเขาก็ยุ่งกับการทำงานมากพวกเขายังไม่อยากมีลูกฉันอาศัยอยู่ตามลำพังในชนบทและอยากมีหลานไว้คอยดูแลและรู้สึกถึงบรรยากาศของครอบครัวฉันก็เลยมาทำงานเป็นแม่บ้านโชคดีที่ได้พบคุณและภรรยา ฉันมีความสุขมากเมื่อฟังเรื่องราวของสาวใช้เธอและสามีก็รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่แม่บ้านรายนี้ทำเพื่อครอบครัวของเธอซึ่งอีกฝ่ายก็ยิ้มและบอกเธอและสามีตั้งใจทำงานไปและปล่อยให้หน้าที่ดูแลลูกให้เป็นของแม่บ้านรายนี้และบอกว่ามองว่าเธอและสามีเป็นเหมือนครอบครัวดังนั้นหากมีปัญหาใดๆสามารถบอกได้ก้อนอะไรอยู่ในท่อระบายน้ำดูใกล้ๆแล้วขนลุกสู้กองทัพงูเหลือมทั้งหมด29ตัวกู้ภัยจัดการแล้ว เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งรัสละงงอประเทศมาเลเซียเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเหตุพบงูจำนวนมากในท่อระบายน้ำบริเวณร้านอาหารมาลายูในเขตเซ็กเซียน20เจ้าหน้าที่6นายได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ในท่อระบายน้ำและพบงูเหลือมจำนวนมากในท่อดังกล่าวโดยนับแล้วทั้งหมดมีจำนวน29ตัวซึ่งประกอบด้วยลูกงูเหลือม28ตัวและงูเหลือมตัวเต็มวัยหนึ่งตัว โชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถจับงูเหลือมทั้งหมดได้สำเร็จและจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการรุกล้ำพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนื่องจากการขยายตัวของเมือง จากภาพที่ทางหน่วยกู้ภัยนำมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กจะสังเกตได้ว่าภายในท่อระบายน้ำทั้งสองท่อมีอะไรบางอย่างอยู่ภายในลักษณะเป็นก้อนๆกองๆรวมกันเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็พบว่าเป็นภาพอันน่าขนลุกของฝูงงูดังกล่าวมีคนทำลองมาให้แล้วคุณแม่ญี่ปุ่นแชร์ทริคผ่าแตงโมขั้นเทพที่สามารถเอา,มาเมล็ดออกได้ง่ายๆแค่ผ่าแตงโมแบบนี้ เว็บไซต์เกรเจแปนได้เผยเคล็ดลับการผ่าแตงโมจากคุณแม่บ้านญี่ปุ่นรายหนึ่งซึ่งประสบปัญหาในการเอาเมล็ดแตงโมออกโดยลูกชายวัยสี่ขวบของเธอชอบกินแตงโมมากแต่เขายังไม่สามารถคายเมล็ดออกได้ด้วยตัวเองเดือดร้อนคุณแม่ต้องแกะเอาเมล็ดออกให้หมดก่อนจะป้อนให้ลูกชายกิน ทำให้คุณแม่พยายามคิดค้นหาวิธีการผ่าแตงโมที่สามารถเอาเมเล็ดออกได้ง่ายๆหลังค้นคว้าอยู่นานเธอก็ได้วิธีการผ่าแตงโมที่ยอดเยี่ยมและทําให้สามารถแค่เมะเล็ดออกได้อย่างง่ายดายจึงนํามาแชร์เป็นวิทยาทานให้กับคนที่ประสบปัญหาเดียวกันอยู่วิธีผ่าแตงโมให้เอาเมเล็ดออกได้ง่ายขึ้นขั้นแรกให้ผ่าครึ่งแตงโมตรงกลางขวางกับรอยแถบหงายเนื้อแตงโมขึ้นแล้วหั่นแตงโมเป็น8ชิ้นรูปตัววีโดยใช้ตำแหน่งของเมเล็ดเป็นตัวนำทาง หากหั่นได้ถูกต้องมเมล็ดจะเรียงกันสวยงามทําให้สามารถแกะ,มะเมล็ดออกได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้ช้อนหรือมีดหากหั่นด้วยวิธีนี้โอกาสที่มเมล็ดแตงโมจะเหลืออยู่ข้างในเนื้อแตงโมจะลดลงอย่างมากโซเชียลชื่นชมเรียงความจดหมายถึงแม่มีความยาวเพียงหนึ่งร้อยกว่าคํา แต่อ่านแล้วแม้แต่ครูยังน้ำตาไหลครอบครัวคุณเลี้ยงดูมาอย่างดีจริงๆนักเรียนในระดับประถมศึกษาเนื่องจากพวกเขามีคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตไม่มากเท่าไหรนักเมื่อเขียนเรียงความออกมาจึงเต็มไปด้วยความไร้เดียงสายอย่างไรก็ตามความรู้สึกที่พวกเขาถ่ายทอดผ่านคำพูดกลับจริงใจและซาบซึ้งอย่างน่าประหลาดดังเช่นกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จากมณฑลเจียงซูประเทศจีนได้รับการยกย่องจากชาวเน็ตจำนวนมากหลังจากที่คุณครูโพสต์เรียงความถึงแม่ ลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์เนื่องจากซาบซึ้งกับผลงานของนักเรียนคนนี้อย่างลึกซึ้งโดยเนื้อหาเรียงความของฉันมีดังนี้จดหมายถึงแม่แม่หนูจะไปนอนก่อนเมื่อแม่ถึงบ้านก็พักผ่อนเร็วๆนะแม่เหนื่อยมากแบบนี้กินข้าวเถอะไม่ต้องทำงานแล้วแม่ตอนนี้หนูหาเงินไม่ได้แต่หนูประหยัดอดออมเงินไว้ช่วยแม่แม่หนูจะตั้งใจเรียนและจะไม่มีวันเป็นนักเรียนแย่ๆเพราะแม่รักหนูหนูจะไม่ทำให้แม่เสียใจเหมือนกัน แม่สอนให้หนูมีความสุภาพเป็นอิสระเข้มแข็งซื่อสัตย์มีความกระตือรือร้นมีน้ำใจหนูจะสร้างนิสัยที่ดีไม่มีวันทำให้แม่อับอายจะเห็นได้ว่าเรียงความมีความยาวประมาณหนึ่งกว่าคำเท่านั้นไม่ได้ยาวมากเกินไปแต่ทุกคำที่เขียนแสดงถึงความห่วงใยและความรักที่ลูกมีต่อแม่คำพูดที่ส่งให้แม่นั้นเรียบง่ายแต่จริงใจสามารถจดจำทุกสิ่งที่แม่ทำเพื่อตอนเองได้และภายในใจรู้สึกขอบคุณเสมอสำหรับสิ่งเหล่านั้นอีกทั้งยังไม่ลืมที่จะกล่าวคำสัญญามากมายเช่นจะไม่ทำให้เสียใจ จะไม่ทําให้คุณผิดหวังมันยากที่จะจินตนาการว่าสิ่งนี้เขียนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษานั่นเป็นเหตุผลที่ชาวเน็ตไม่ลังเลที่จะพิมพ์คอมเมนต์ชมเชยกันอย่างนับไม่ถ้วนเรียงความไม่ยาวแต่ความรู้สึกมากมายแม่ของฉันรักฉันและฉันก็รักเธอมากเช่นกันคุณแม่ในบทความสอนลูกได้ชัดเจนมากลูกยังเด็กแต่เข้าใจทุกอย่างดีมากเรียงความบทนี้ยังคงรักษาความไร้เดียงสาที่เหมาะสมกับวัยแต่ยังมีคำมั่นสัญญาที่ดูฉลาดกว่าวัยด้วย หากนักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถเขียนเรียงความในลักษณะนี้ได้เขาจะได้คะแนนสิบเต็มแน่นอนฉันอยากรู้เกี่ยวกับคำวิจารณ์ของครูมากแต่ฉันเชื่อว่าบทความนี้จะได้คะแนนสูงไม่มีครูคนไหนที่จะให้เกรดต่ำเมื่อนักเรียนที่เข้าใจเรื่องราวชีวิตและมีแต่คำพูดดีๆภาพประวัติศาสตร์ประยุทธ์ทักษิณชาวเน็ตจ,จ้องชอ็อตต่อชอ็อตใครเดินเข้าหายกมือไหว้ก่อนสรุปใครภาษีดีกว่าเมื่อวานนี้6สิงหาคมเกิดภาพนาทีประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อนายทักษิณชินวัตร และพลเอกประยุทธ์จจนโอชาสองอดีตนายกรัฐมนตรีพบกันเป็นครั้งแรกในพิธีสวดพระพิธรรมศพนางชดช้อยทวิสินมารดานายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีนะ้าเมรวงวัดเทศพศิรินทราว์างานนี้ข้อการเมืองจับตาท่าทีของทั้งสองฝ่ายโยงเข้ากับทิศทางการเมืองในช่วงนี้โดยหลายคนสังเกตเห็นว่านายทักษิณเป็นฝ่ายเดินเข้าหาและยกมือไหว้ก่อนทําให้อาจมองได้ว่านาะทีนี้คนที่มีภาษีเหนือก,กว่าคือพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่อย่างไรก็ดียังมีบางส่วนออกมาโต้แย้งว่า พร้อมทั้งตักเตือนความคิดเห็นที่โยงประเด็นบาทหมางต่างๆในอดีตเนื่องจากการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นในงานสวดศพจึงเป็นการถูกต้องแล้วที่ท่าทีของทุกคนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย